สวัสดีครับพบกับเคมันทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นี่ผมพกกีตาร์ร้อยกลอยใจมาด้วยมาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์จะมาทำตนให้เป็นประโยชน์หน่อยด้วยการไปร้องเพลงให้กับคนป่วยได้ฟังกันในโรงพยาบาลเพื่อเป็นดนตรีบำบัดผ่อนคลายกันนั่นเองมาถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยถนนทำไมใครใช้ลุงทำงานแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมเขาไม่รู้จักเลือกคนที่ร่างกายปกติมาทำงานทำไมลุงต้องมาทำงานแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยใครเป็นคนใช้ลุงมาทำงานอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะต้องไปต่อว่าสักหน่อยว่าใช้ลุงทำงานแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเอากีตาร์ไปเก็บก่อนแล้วต่อว่าพบกันนะลุงนะเขาอยู่ไหนนี่ไปเลยนิสัยไม่ดีเลยทำไมใช้ลุงแบบนี้นี่ผมสะเทือนใจมากเลยพี่ใช้คุณลุงเขาทำไอ้ลุงไอ้นี่ไอ้นั่นทั้งวันเขาเหนื่อยรู้ไหมใจเย็นๆครับเขาไม่ใช่คนพิการนะครับเขาเป็นลูกจ้างที่ดีของผมเลยนะครับทำงานขยันขันแข็งมากเลยคนนี้พี่เป็นใครอ่ะเอ้าไม่รู้เหรอจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่ผมพันเอกสงครามโชคชัยครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์ครับกราบสวัสดีท่านแล้วพี่อีกท่านนึงเป็นใครครับพันเอกเกษมชัยมณีเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายฝ่ายบริหารครับพี่ทั้งสองคนใจดีจังเลยทำไมให้งานคนพิการได้ทำงานกันด้วยเขาเป็นลูกจ้างที่ดีของผมเลยนะครับนายคำนวณเนี่ยครับเดิมทีปี26เนี่ยเขาป่วยด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งมารับยาทุกเดือนจะมีหัวหน้าพยาบาลท่านเกิดความสงสารท่านก็ให้เงินเดือนละ200บาทเมื่อปี27ครับเป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นก็คือท่านผู้ในการแต่ละท่านเริ่มขยับจาก200เป็น500อ๋อแต่เมื่อก่อนมันแพงใช่ไหมวันนี้เลยตอนนี้เงินเดือนคุณลุงเท่าไหร่เอ่ยมีความโชคดีของเขาเราได้ข่าวจากอรมนภาค2ครับว่าเขามีโครงการรับลูกจ้างพิเศษจากคนพิการครับโรงพยาบาลค่ายของเราก็เลยเข้าร่วมโครงการนี้ครับก็เลยทำให้นายคำนวณหรือตุ๊กแกของเรามีเงินเดือน9,000เท่าไหร่ 9,000 กว่าเกือบหมื่นขึ้นมา3เท่ากว่านะครับแล้วพี่เข้าร่วมโครงการกับกอรมนภาค2ยังไงทำประวัติส่งข้อมูลไปแค่นั้นเองไม่ยากเลยพอเขาตอบรับมาปุ๊บก็ทำสัญญารับเงินเดือนเพิ่มเลยครับทางกรมนดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วครับแล้วพี่ภูมิใจไหมภูมิใจมากนะครับถึงแม้เป็นลูกจ้างชั่วคราวแต่ทำงานได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับโรงพยาบาลคนหนึ่งครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็น10กว่าปีเลยเนาะ30ปีกับ40ปีแล้วก็เป็นบุคคลที่มีจิตใจกุศลแล้วบริจาคโลหิตณวันนี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์สุดยอดนะครับจะต้องรักษาผู้บริจาคโลหิตอันดับหนึ่งไว้เพราะงวดก่อนอันดับ2อันดับ3ตอนนี้ก็ตายหมดแล้วคุณลุงก็สื่อสารไม่ค่อยเข้าใจพูดก็อาจจะไม่ถนัดเราเข้าใจคุณลุงยังไงเราพูดเนี่ยเขาภาษาเขมรรู้ภาษาไทยรู้แต่ว่าในการสื่อสารกลับมาเขาจะเขียนอยากจะรู้ว่าลุงเขียนได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่มาคิดจุผมนะมีเอกสารมีกระดาษมีปากกาพร้อมทั้งคุณแม่ทั้งใช้จ่ายในครอบครัวแปลว่าเขาต้องมีความผูกพันกับครอบครัวแน่ๆเลยใช่ไหมเขาจะดูแม่ซึ่งตอนนี้อายุประมาณ80กว่าหรือ90ก็คือเป็นบุคคลที่กตัญญูงั้นเอาอย่างนี้ขอตามไปบ้านได้ไหมโอเคต้องขออนุญาตล่ำลาทั้งสองท่านก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปถึงแล้วมีชื่อด้วยในคำนวณอย่าเสียสัตว์กอรมนภาค2โอ้โหเท่จังเลยลุงถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคุณลุงซื้อกับข้าวมาให้คุณแม่ของคุณลุงก็คุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่แล้ว86ค่ะ86ปีแล้วมีลูกกี่คน8ค่ะโอ้ย8คนแล้วคุณลุงคำนวณตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างเขาก็ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหรอเขารู้ภาษาแล้วตอนนั้นคุณลุงก็ช่วยทำอะไรบ้างงานบ้างโอ้ยทุกอย่างนั่นแหละเลี้ยงควายเลิกเรียนมาก็ไปหาแม่ที่ควายตั้งแต่เกิดมาจริงๆแล้วคุณลุงเขาสมบูรณ์ไหมป่วยแล้วก็ชักป่วยตอนอายุเท่าไหร่12ปีเรียนอยู่ป.6ลุงคำนวณป่วยเป็นอะไรฮะหมอบอกว่าเชื้อไวรัสกินสมองก็ไม่หายฉันก็พาไปกรุงเทพเข้าไปโรงพยาบาลพระมงกุฎคุณหมอบอกว่าป้าเด็กน่ะได้คืนแต่ไม่ใช่คนเดิมนะป้าไม่เป็นไรหรอกคุณหมอจะได้คนใหม่แบบไหนก็ไม่ว่าขอให้มันหายเถอะเขาก็รับไปเลยพอวันสุดท้ายที่รักษาแล้วเนี่ยยายเจอคุณลุงตอนแรกเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
ก็แบบนี้ค่ะแต่พูดไม่ได้แล้วคุณลุงดูแลคุณยายยังไงบ้างเอ่ยดูแลทุกอย่างเลยต้องผ่าหุงข้าวเลยทำได้แค่นั้นก็ทำแค่นั้นเลยโอ้แค่นี้ก็ดีใช่ไหมจ้ะตั้งแต่วันที่ลุงได้ตังค์ 9,000 บาทนะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมดีใจบ้างฉันไม่ค่อยจำเป็นหรอกลูกเขาส่งไงกินทุกคนยายภูมิใจไหมภูมิใจเหมือนกันอะไรกันก็ลูกเนาะไหนกอดหน่อยกอดหน่อยโอ้ยคุณกิ่งของแม่เรียกว่าเห็นคุณลุงกับคุณแม่เนี่ยครับรักกันขนาดนี้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นเป็นโครงการที่ดีดีนะฮะของกอรมนภาค2เดี๋ยวเราจะแอบไปถามกันดีกว่าว่าคนที่คิดโครงการหรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยเขาคิดยังไงถึงมาช่วยเหลือคุณลุงแบบนี้เดี๋ยวตามไปหาคนคนนั้นกันดีกว่าจ้ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านเลขาธิการกอรมนภาค2นะครับท่านพลตรีราชันประจันตเสนกราบสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมเพิ่งเคยมีโอกาสมาที่ภาค2ก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วภาค2ในส่วนงานดูแลพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างครับท่านในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2เนี่ยขอบเขตความรับผิดชอบของพื้นที่เนี่ยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคทั้งหมด20จังหวัดเลยใช่มั้ยครับ20จังหวัดครับแล้วก็ที่สำคัญโดดเลยที่ผมทราบมาคือมีเรื่องของโครงการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการด้วยผมสงสัยอยากมากเลยก็คือทำไมท่านถึงทำโครงการจ้างงานคนพิการครับเป็นแนวความคิดทางผู้บัญชาแล้วก็ทางคณะทำงานเรามองว่าคนพิการเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่คนที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าในสังคมหลายคนมีความสามารถที่เขาจะทำงานได้เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปและหลายคนที่ผมสัมผัสนะครับบางคนเก่งถึงขนาดว่ามากกว่าคนที่มีอายุครบทั้ง32เราไม่อยากให้ไปมองคนพิการว่าเป็นภาระของสังคมแต่เราอยากให้มองเขาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นคนที่มีขีดความสามารถเทียบเท่ากับคนทั่วไปที่มีวะครบ32หรืออาจจะดีกว่าได้ซ้ำไปตามที่ผมเคยเห็นมาคนที่เราจ้างงานทั้งหมดก็41คน14จังหวัดเป็นคนพิการจริงๆเลยเนี่ย19คนที่เหลือเนี่ย22คนเป็นผู้ดูแลคนพิการอยู่กระจายไปที่กรมนจังหวัดกับกรมนภาคเนี่ยทางกอรมนภาค2ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านใดบ้างครับท่านเขาได้เงินเดือนเดือนละ 9,000 กว่าบาทหน้าที่ของเขาก็คือเขาก็จะมาช่วยงานที่กรมนจังหวัดนี่แหละกับกรมนภาคงานก็เป็นงานทางธุรการในส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่ยากมากไม่ยากพอเขามาทำงานกับเราเราก็เหมือนเขาเป็นญาตินะครับยิ่งนานก็ยิ่งผูกพันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการช่วยเหลือแล้วต่อยอดเราจะมองไปอีกว่าถ้าสมมติเขามีเวลาว่างในตอนเย็นเนี่ยเราสามารถจะส่งเสริมให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยที่เราจ้างงานเนี่ยปีนี้ปีที่2แล้ว2ปีมาเนี่ยเราผูกกับบริษัทเสริมสุขเป็นหลักแต่ในเมื่อจะมีการต่อยอดจะให้ครบทั้ง20จังหวัดมีความจำเป็นคือต้องหาบริษัทที่เขามีกิจกรรม CSR เนี่ยมาช่วยในเรื่องนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีบริษัทที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถติดต่อเข้ามาหาทางกองได้ได้ครับหลังจากที่โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วพี่น้องคนพิการเขาได้โอกาสในการทำงานเพิ่มขึ้นรู้สึกยังไงบ้างครับท่านก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนพิการคิดว่าโครงการเนี้ยได้เกิดความร่วมมือจริงๆเราเอาทั้งภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมมือกันด้วยอนาคตอันไกลเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเราจะไม่ได้ร่วมมือกันแค่เรื่องนี้อย่างเดียวน่าจะต่อยอดไปเรื่องอื่นได้อีกหากพี่น้องประชาชนนะครับมีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ใช่เฉพาะงานเรื่องด้านความมั่นคงอย่างเดียวครับแต่เรื่องความเป็นทุกข์มีปัญหาของท่านทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยสามารถช่วยเหลือท่านได้ตามสโลแกนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่ว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสเรียกว่าวันนี้ชื่นอกชื่นใจมากเลยนะฮะที่วันนี้มีการจ้างงานคนพิการให้เขาได้มีงานมีการทำกันซึ่งบางคนบอกเลยนะว่าเขามีศักยภาพมากมายกว่าที่เราคิดอีกวันนี้นะครับต้องขอบคุณสำหรับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินที่เปิดโอกาสให้เขาเหล่านี้มีงานทำแล้วก็มีเงินมีทองใช้เลี้ยงดูครอบครัวนะจ๊ะส่วนครั้งต่อไปแค่มนทนคนหล่อแบบนี้จะไปตามหาเรื่องอะไรที่สนใจมาฝากอีกต้องติดตามในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีบ๊ายบายสำหรับครั้งต่อไปเจ้าสัวเข้มยอดฝีมือนักกระบี่จะเอาน้ำมันปาล์มไปขายแต่ดันถูกปล้นซะนี่อย่างเนี้ยเจ้าสัวเข้มก็หมดตัวแน่ๆเลยใครก็ได้ช่วยด้วย